ท่านผู้ชมคะพาทุกท่านนะคะมาดูต้นรักค่ะซึ่งต้นรักเนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่เคยรู้จักหรือว่าหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะต้นรักเนี่ยเขาก็เอาไว้ร้อยมาลัยค่ะหรือว่าท่านเคยเห็นไหมคะเวลาที่เขามีพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยเขาก็จะมาร้อยมาลัยมาร้อยอุบะนะคะต้นรักอันนี้ก็จะเป็นรักขาวค่ะนี่นะคะก็เป็นต้นไม้เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจริงๆมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เขาก็นำมาปลูกนำมาเพาะพันธุ์นะคะเนี่ยก็สวยงามนะคะตรงนี้แต่อันนี้ไม่ใช่รักซ้อนนะคะอันนี้เป็นรักเป็นรักชั้นเดียวนะคะที่เขาเอามาร้อยพวงมาลัยมาร้อยอุบะหรือว่าหลายๆท่านที่เคยเรียนการงานพื้นฐานอาชีพสมัยเด็กๆนะคะก็คุณครูก็จะไปให้เก็บดอกรักสิไปเก็บดอกรักแล้วก็ไปเก็บตามทุ่งนาหรือว่าตามป่าเนี่ยเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะดอกรักนะคะแต่ก็ดอกรักเนี่ยยางเขาเนี่ยก็จะคันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเก็บเนี่ยเราจะต้องใส่ถุงมือหรือว่าสวมถุงพลาสติกก่อนแล้วก็เด็ดนะคะแล้วก็ให้ยางมันออกให้หมดก่อนนะคะถึงนำมาใช้ได้ค่ะก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามแล้วก็กลิ่นหอมนะคะดอกรักนะคะดอกรักขาวแล้วก็จะมีอีกพันหนึ่งก็คือรักสีม่วงนะคะดอกรักสีม่วงค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราปลูกไว้เยอะๆเนี่ยขยายพันธุ์ได้เยอะนะคะก็จะสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเราแล้วก็ครอบครัวได้ด้วยนะคะวิธีการขยายพันธุ์เนี่ยก็ง่ายๆไม่ยากนะคะท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าเรานำกิ่งนะคะกิ่งเนี่ยมาปักชำไว้นะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ได้โดยง่ายเลยแล้วก็การเจริญเติบโตของต้นรักเนี่ยก็จะเจริญเติบโตได้ไวนะคะต้นหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บผลิตผลได้เยอะนะคะพูดถึงได้เยอะมากเลยทีเดียวรักขาวเขาก็จะนิยมไปทำพวงมาลัยร้อยพวงมาลัยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรักสีม่วงเนี่ยเวลาที่มีพิธีกรรมทางศาสนานะคะวันมาฆบูชาวันพระเนี่ยเขาก็จะมาร้อยกันแต่ส่วนมากเนี่ยเขาจะนิยมใช้รักขาวกันหรือว่าอาจจะมีการสลับสีกันก็ได้สีม่วงสีขาวนะคะก็สวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ต้องไปซื้อไปหานะคะท่านสามารถที่จะไปหาตามทุ่งไร่ไปนาหรือว่าตามที่ต่างๆได้นะคะลองไปดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นต้นรักขาวนะคะหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะก็พอดีมีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวสถานที่บริเวณนี้ก็มาเจอต้นรักขาวก็เลยมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นต้นนะคะหลายท่านอาจจะเคยเห็นดอกหรือว่าหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยเห็นต้นเห็นดอกนะคะวันนี้ก็นำมาฝากกับท่านผู้ชมค่ะค่ะขอบคุณนะคะหลายๆท่านที่มาติดตามรับชมคลิปยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ